สวัสดีครับนาทีนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับแตงโมนิดาที่ต้องบอกเลยว่าใครที่ได้ติดตามชีวิตของเธอก็จะทราบแล้วว่าตอนนี้ชีวิตรักของเธอกำลังไปได้ดีสุดๆกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องนิดคุณาทิพย์แถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นกันอีกด้วยซึ่งล่าสุดเธอได้เปิดใจในรายการหนึ่งเผยสาเหตุที่ต้องรบรอยสักที่มีชื่อของอดีตคนรักอย่างโตโน่ภาคินออกทั้งที่เมื่อก่อนเธอเคยพูดไว้ว่าจะเก็บไว้เป็นความทรงจำในช่วงหนึ่งของชีวิตโดยเธอได้ให้สาเหตุที่ต้องลบรอยสักชื่อภาคินออกก็เพราะว่าตัวนกยังอยู่แต่ลบชื่อออกไปแล้วตอนแรกจะสักเพิ่มถามเขาว่าภาคินแล้วเติมอะไรดีเขาบอกภาคินสันหัวเราะก็เลยลบกันเลยตอนแรกจะลบเพราะว่ากลัวเจ็บแต่ถ้าเติมเป็นคำนี้ก็ไม่ไหวนอกจากนี้ยังอัปเดตเรื่องหัวใจครั้งใหม่ที่มีข่าวมีเด็กๆรุมจีบโดยเฉพาะหนุ่มนิคุณาทิพย์ว่าก็จะไม่ถึงขนาดนั้นกับนิดยังไม่เรียกว่าแฟนเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันก็มีส่งข้าวส่งน้ำกันนิดหน่อยคืออยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันมานานแล้วก่อนจะไปเจอกันในหนังเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นพอสนิทกันก็มีการชวนเพื่อนบ้านมาร่วมกันกินข้าวกันก็ชวนน้องมาแล้วก็อีกหลายคนเลยเพราะเป็นคนไม่ชอบไปนอกบ้านคบเด็กวัยนี้ก็ช่วยให้เราแก่ช้าจริงๆก็ชอบเด็กละมั้งรู้สึกว่าเวลาที่เรามีแฟนเป็นลูกน้องเขาก็จะไม่มาควบคุมชีวิตเราแต่ถ้าเรามีแฟนเป็นรุ่นพี่เขาก็จะต้องให้เรารายงานทุกอย่างซึ่งเราก็คิดว่าเราตัวพอที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้ว